สวัสดีครับพบกับแอดพลาสนะครับอันนี้เป็นวิดีโอคลิปที่2ของการทำทรายล้างหรือหินล้างเนี่ยนะครับหินล้างเนี่ยเราพื้นที่การใช้งานใช้สอยนี่เหมาะสมที่สุดก็คือทำใกล้ๆกับสระน้ำเพราะว่าจะกันลื่นนะฮะเพราะว่าเดินทั้งเปียกใช่ไหมพอเราขึ้นจากน้ำใช่ไหมเดินทั้งเปียกก็จะมีความลื่นนะครับแต่บันไดวนนี่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมเพราะมันเป็นสภาพมันทำยากมากนะครับผมจะขัดให้นะบันไดวนหินขัดบันไดตรงบันไดวนอันนี้ทำก็ไม่จะแพงหน่อยนี่ตรงบันไดวนนะครับอันนี้ทำงานต่อจากคลิปแรกนะครับคลิปแรกก็มีการเตรียมพื้นที่ผิวนะครับก็คือสกัดทรายล้างตัวเก่านะฮะออกจากพื้นที่ก่อนแล้วก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยวางไม้แนวก่อนนะครับเพื่อที่จะให้พื้นที่กระชับนะฮะเพื่อสร้างขอบเขตในการทำงานเป็นช่างใหญ่คนหล่อก็ต้องถ่ายหน่อยอันนี้เปิดหน้าปูนปะให้เรียบพื้นที่กว้างอย่างเมื่อวานนี้ตัวนี้อันนี้จะเป็นเส้นและดอกไอตัวกระเบื้องนะครับวันนี้ก็เสร็จแล้วสวยงามอันนี้เหมาะสำหรับสระน้ำอ่ะเดี๋ยวส่วนใหญ่ก็สระน้ำทางเดินใช่ไหมเทอร์เลสก็ลื่นเหมือนกันเนาะแต่ถ้าไม่เคลือบมันก็ไอ้นั่นใช่ไหมมันก็จะขึ้นที่ตะไคร้นี่ของเคลือบก็ขึ้นเหรอแล้วจะกันวิธีไหนอ่ะน้ำยาเคลือบมันออกมาได้อ๋อแต่มันก็พอใช้ได้สักพักหนึ่งใช่ไหมมันโดนน้ำยังไงมันก็มีขี้ตะไคร้บ้างแหละมันสังเคราะห์แสงแต่ว่าก็อยู่ได้สักพักหนึ่งแต่ถ้ามันไม่โดนน้ำก็ไม่เป็นไรนี่ครับมันก็จะสวยงามความคงทนถาวรก็20ปีแต่มันอยู่ในร่มนะบ้านผมอ่ะสูงกว้างมีดานเลยทั้งนอกทั้งในเลยเหรอเทอร์เรสเลยนะผนังเนี่ยไม่มีตาสีเลยโอ้โหบ้านนายช่างบอกว่าผนังผนึงนี่ใส่ทรายล้างให้หมดหินล้างให้หมดทรายล้างหินล้างตัวนั้นทรายล้างอีกทรายจะเม็ดเล็กนี่มันจะสวยนี่สวยกว่าทรายล้างทำง่ายกว่าป่ะบอกถ้าช่างปูนที่ชำนาญไงหินแพงกว่าหินถ้าเราซื้อหินมาหินก็ราคาก็จะแพงกว่านะเนี่ยผมนั่งอยู่บนกองหินถ่ายให้ผู้ชมดูนะครับเจ
ติดตามรับชมได้นะฮะช่างจะไปทำตรงไหนอะไรตรงไหนหรือติดต่อเบอร์โทรตามที่คลิปแรกนะคลิปแรกก็ลงให้คุณผู้ชมดูแล้วอันนี้คลิป2ก็จะพื้นที่จะออกมาดูดีนะผิวหน้าออกมาดูดีแล้วเพราะจะเสร็จแล้วเนาะไปตรงโน้นอีกหน่อยนึงอันนี้เขาก็เปิดพอใส่ให้เต็มพื้นที่แล้วก็เปิดหน้าลูบหน้าเปิดหน้าแล้วก็ลูบน้ำปูนออกตบอันนี้ตบเลี้ยงหินละเอาเกียงหนักว่าหรือเอาเกียงธรรมดาเกียงหนักเนาะดีกว่าเกียงหนักดีกว่ามั่นใจกว่าตบกัดตบหินช่วยให้หินเรียงหน้าสวย เหมือนสาวๆไง แต่งตบหน้า อันนี้เทคนิคการตบหน้าหินตัวนี้ก็เป็นรูปน้ำปูนรูปน้ำปูนก็รูปไปเรื่อยๆรูปแล้วต้องตบอีกทีเนี่ยรูปแล้วก็ตบรูปแล้วตบ จนกว่าจะได้ที่นะ สวย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 อยู่เนี่ยโอเคของใหม่อะไรก็สวยนะของใหม่ยังไงก็สวยครับผมเปิดซิงผิวหน้าเนียนๆพื้นที่เยอะอันนี้จะมีลายดอกกระเบื้องเป็นจุดนะพอเราอันนั้นออกมาถ้าล้างออกมากัดออกมานะกดเกลือกัดหน่อยนึงก็จะขาวสวยเหมือนกันเนี่ยมันจะขาวเทคนิคก็คือปูนที่ใช้ก็ที่ช่างชำนาญงานที่ใช้ก็คือปูนอินซีนะอินซีมันจะออกขาวนานๆไปจะขาวแต่ถ้าอยู่ที่หินใช่ไหมหินดำก็ใช้ปูนแรกใช้ตามช่างว่าเลยนะเพราะว่าช่างก็ทำมานานแล้วชำนาญงานอันนี้บันไดโค้งก็ถ่ายให้ดูแล้วนะบันไดเวียนสวยอยู่ทำยากครับออกแบบบันไดเวียนเปิดหน้าหินเหยียบไม่ได้ก็เอาไม้เหยียบเปิดหน้าหินงานปูนคลิปนี้ก็ถ่ายให้ดูประมาณนี้นะครับทั้งใหญ่ต้องถ่ายไปเยอะๆหน่อยทั้งใหญ่ตบแล้วก็ให้มันเรียงหินตบหน้าหินมันก็จะไล่อย่างเงี้ยก็คือตัวนี้ก็คือรูปหน้าออกรูปหน้าปูนออกให้เห็นหินทางนู้นก็ตบอันนี้ก็ตบผมลืมบอกทั้งนู้นถ้าเจอไม้เนี่ยไม่ถึงต้องดึงThank you.
Thank you.